วันนี้ผมจะพาไปดูอีกหนึ่งเทคนิคสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการยกระดับสกิล SD ของคุณเรียกเซตติ้งล่าสุดขึ้นมาเลยขอเริ่มด้วย Mass Content Field และปิดส่วนอื่นๆออกไปก่อนเรียกขนาดภาพบน Canvas Random Seed ด้วย Setting นี้ Field จะทำการ Blend ขอบเข้ามาด้านใน Mass จากนั้น Crop ส่วนที่ Mass แล้วนำไปขยายให้ได้ขนาดตามที่ตั้งค่าไว้นำภาพที่ได้ encode ด้วย VAE แล้วส่งไปทำการ sampling ด้วย D-Noise 0.1 จึงเห็นผลลัพธ์เป็นกล่องสีฟ้าแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ resize กลับมาที่ขนาดเดิมก่อนจะนำไปวางที่ตำแหน่งเดิมส่วนต่อไปมาดูการทำงานของ Mass Blur Blur จะทำการ padding ขอบ Mass ออกไปตามขนาดของ Blur ด้วยและสีที่ blend เข้ามาก็จะเปลี่ยนไปทำให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างเล็กน้อยซึ่งจริงๆแล้วส่วนที่เบลอจะเป็นส่วนที่เกิด transparent ผมจะเพิ่มเบลอเป็น32ขอบจะ padding ออกตามไปด้วยและเราจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นส่วนที่เบลอมีความโปร่งใสไล่ไปตามความเบลอต่อไปมาดู only mask padding ปิดเบลอออกไปก่อนลองเพิ่ม padding เล็กน้อยแล้วมาดูผลลัพธ์กันเพื่อเห็นชัดขึ้นขอเพิ่มอีกสักนิดจะเห็นว่าขอบที่ crop มีการ padding ออกไปตามที่เราตั้งค่าไว้เมื่อส่งไป sampling ไปดูความต่างของ content อื่นกันบ้าง original ที่ D-Noise 0.1 จะเป็นการเอาส่วนที่ mask ขยายตามขนาดที่ตั้งค่าไว้ก่อนนำไป encode ด้วย VAE แล้วทำการ sampling ด้วย D-Noise 0.1 จะเห็นว่าผลลัพธ์แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย Latent Noise คล้ายกับ Content Original แต่หลังจากใช้ VAE encode ให้ได้ Latent แล้วจะมีการเติม Noise เข้าไปก่อนที่จะทำการ sampling ใครที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ VAE, Latent, Samplingผมแนะนำให้ดู Comfy UI Part 2 Part 3นะครับ VAE ยังไม่สามารถ decode เป็นรูปที่คนดูรู้เรื่องได้เราจึงเห็นผลลัพธ์เป็นแค่ noise latent เปล่าเป็นการเติม latent เปล่าในส่วนที่ mask แล้วนำไป sampling VAE decode ออกมาจะเป็นสีตุนๆลองเพิ่ม denoise อีกหน่อยเพิ่มแบชเขาให้เห็นตัวอย่างมากขึ้นฟิลที่ดีน้อย 0.5 จะเริ่มเห็นทรงกลมตามพร้อมบอที่กำหนดไว้เรียกซีดเพื่อทำการเปรียบเทียบลองดูคอนเทนต์ออริจินอลดีน้อย 0.5 ยังไม่มากพอที่จะทำให้ภาพเปลี่ยน Latent Noiseจะเห็นว่า VAE เริ่ม decode ทรงกลมเล็กๆออกมาได้แล้วแต่ยังเป็นลักษณะของ noise อยู่ลองดู content latent เปล่าเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงบ้างเช่นกันแต่ยังเป็นสีตุนๆอยู่เหมือนเดิมลองมาดู whole pictureความแตกต่างก็คือจะนำภาพทั้งภาพมาคิดเริ่มจาก Fill Mask ด้วยการ Blend ขอบเข้ามาสังเกตได้ว่าทรงกลมที่ได้เปลี่ยนไปและไม่ได้มีทรงที่ชัดเจนเหมือนก่อนหน้าแต่ทั้งภาพจะดูมีความกลมกลืนกันมากกว่าลองดูคอนเทนต์อื่นบ้าง
การแซมปลิ้งทั้งภาพจะพยายามสังเคราะห์ให้ทั้งภาพมีความกลมกลืนกันขอกลับไปขยับ denoise ต่อเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการสังเคราะห์Content Field ที่ Denoise 0.6 Shape ของ Ball เห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ก่อนหน้าลองดู Content Original บ้างยังไม่เกิดทรงกลมใดๆแต่เดี๋ยวผมทำบางอย่างให้ดูเปลี่ยนพร้อมเป็น Neon Lamp ด้วย Setting แบบเดิมเมื่อพร้อมกับ Content มีความสอดคล้องกันมากขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นทันทีขอกลับมาที่บอลก่อน Content Latent Noise Content Latent เปล่าเพิ่ม Denoise อีกหน่อยContent Field ที่ Denoise 0.8 รายละเอียดของทรงกลมจะเริ่มเข้ามาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละ Checkpoint ด้วยนะครับเทียบกับก่อนหน้าต่อไปมาดู Content Original ที่ Denoise 0.8 เริ่มเปลี่ยนไปบ้างแต่ยังคงความเป็นทรงสามเหลี่ยมอยู่มาก Content Latent Noiseความเป็นทรงกลมชัดเจนขึ้นเช่นกัน Latent เปล่าเพิ่ม Denoise เป็น 0.9 สำหรับ Fill เหลือเพียงแค่ขอบ Mask ที่ไม่กลืนกันต่อไป Content Original สิ่งที่ผมอยากให้สังเกตข้อแตกต่างจาก Content Fill ก็คือทรงกลมจากพร้อมสีเขียวจากสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมพื้นหลังที่ไม่มีใน Content Fill ต่อไป Latent Noise ผลลัพธ์ที่ได้มีความเป็นบอลตามพร้อมรวมทั้งความกลมกลืนกันมากกว่าที่ผ่านมา Latent Nothing ฉากและออบเจกต์มีความอยู่ระหว่าง Content Fill กับ Latent Noiseลองทำให้ขอบเนียนขึ้นด้วยเบลอร์สังเกตว่าขอบที่เคยมีกลมกลืนมากขึ้นเชฟของแมสก็มีผลทำให้ภาพเปลี่ยนแปลงลองแมสอีกทีครับแค่แมสใหม่ภาพก็เปลี่ยนไปครับเปรียบเทียบกันชัดๆสามารถทำแมสจากข้างนอกโดยใช้แมสสีขาวบนแบ็กกราวด์สีดำแล้วใช้ InPaint Upload เพื่อทำการแมสให้แม่นยำมากขึ้นต่อไปลองดูการทำงานของ Resize Mode ครับWhole Picture Just Resize ทำการ Resize ภาพตามขนาดที่กำหนดไว้อิงจาก Center โดยไม่สนใจ Ratio Crop and Resize ทำการ Crop Center ด้วย Ratio ตามขนาดที่ตั้งไว้แล้วทำการ Resize ภาพไปที่ขนาดนั้นResize and Fill เป็นการ Resize ไปที่ค่า Minimum แล้ว Fill ส่วนที่ขาดด้วยการยืดพิกเซลออก Resize Latent Upscale คล้ายกับ Just Resize เพียงแค่เปลี่ยนจาก Image ไป Resize Latent แทนส่วนต่อไปลองดูวิธีการ InPaint ร่วมกับ Control Net เลือกอัปโหลดรูปภาพลอง Preprocessor ใหม่ล่าสุด Hand Refiner
Preview จะได้ภาพเดฟมือออกมาเลือก Pixel Perfect เพื่อให้ Preprocessor สร้างภาพที่มีขนาดเท่ากับต้นฉบับลองสังเกตความแตกต่างนะครับเดฟมีความแตกต่างกันเล็กน้อยวิธีที่ผมชอบคือใช้ภาพขนาด512ในการทำ Preprocessor เก็บรายละเอียดแล้วเอาไป Upscale นำเดฟมาใช้ปิด preprocessor เพิ่ม denoise random seed เพิ่ม batch ลองใช้ whole picture ที่ขนาดเดิมก่อนตั้งค่า sampling ตามชอบขอลอง original ก่อนเพราะภาพไม่ได้เปลี่ยนมากเปลี่ยนพร้อมลองเอามาเทียบดูครับผลลัพธ์ถือว่าไม่เลวเลยลองกับโมเดล In Paint Handไม่ค่อยดีเทียบด้วยซีดเดียวกันกับเดฟก็ยังไม่ค่อยดีลองปรับเซตติ้งดูหน่อยลองหยุดไว้ที่ 70% แล้วลดน้ำหนักเหลือสัก 70% เหมือนกันดีขึ้นเยอะขอลองปรับ Mask อีกทีใช้ S เพื่อ Full Screen และ Ctrl บวก Scroll View เพื่อปรับขนาดลองเพิ่ม denoise อีกสักหน่อยแล้วกันก็พอได้อยู่ลองเพิ่มรายละเอียดลงไปด้วย only maskดูโอเวอร์ไปหน่อยก็ต้องลองปรับไซส์กับ denoise เล่นกันดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์หรือไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่เพจคนแก้มือสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนครับผมใส่ Lightning และ Coffee ไว้ที่ description ครับ